ภาวะมีบุตรยากนับว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวที่สุดสำหรับคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรปัญหานี้เกิดได้จากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสำหรับการมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายนั้นมักมีสาเหตุมาจากคุณภาพของเชื้ออสุจิต่ำปริมาณของเชื้ออสุจิน้อยหย่อนสมรรถภาพทางเพศซึ่งอาจพบในผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากอักเสบหรือโรคเส้นเลือดขอดที่อัณฑะค่ะคุณภาพของเชื้ออสุจิต่ำนั้นจะมีปริมาณของเชื้ออสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วน้อยกว่า 25% หรือปริมาณเชื้ออสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและปริมาณเชื้ออสุจิที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆรวมกันน้อยกว่า 50% และความเข้มข้นของเชื้ออสุจิต่ำมีปริมาณเชื้ออสุจิน้อยกว่า20ล้านตัวต่อมิลลิลิตรจนเกิดภาวะมีบุตรยากค่ะในปัจจุบันการใช้ยาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นอาจมีผลข้างเคียงตามมาอย่างเช่นมีกลิ่นตัวแรงเกิดผื่นแดงได้ในทัศนคติการแพทย์จีนสาเหตุการมีบุตรยากเกิดจากภาวะไตอ่อนแอตามหลักการที่ว่าไตควบคุมการเสิร์ฟพันธุ์การที่หญิงและหยางของไตพร่องลงนั้นจะส่งผลให้การสร้างสารจำเป็นที่ใช้ในการเสิร์ฟพันธุ์น้อยกว่าปกติประกอบกับเลือดและพลังลงปราณไปหล่อเลี้ยงระบบเสิร์ฟพันธุ์ไม่เพียงพอการสร้างโฮอร์โมนเพศผิดปกติจึงส่งผลให้คุณภาพของเชื้ออสุจิต่ำลงจนเกิดภาวะมีบุตรยากในที่สุดค่ะการแพทย์จีนเน้นการรักษาภาวะมีบุตรยากจากต้นเหตุโดยให้ความสำคัญกับการบำรุงไตให้แข็งแรงเสริมสร้างเลือดและพลังลมปราณทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณเพื่อส่งเสริมให้การสร้างเชื้ออสุจิมีคุณภาพและปริมาณที่ดีโดยนิยมใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มข้นซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อบำรุงหญิงและหยางของไตเพื่อส่งเสริมการสร้างโฮอร์โมนเพศได้เป็นอย่างดีระบายพลังลมปราณของตับผลักดันให้เลือดและพลังลมปราณไปหล่อเลี้ยงระบบเสิร์ฟพันธุ์ได้มากบำรุงม้ามเพื่อผลักดันการสร้างพลังลมปราณและเลือดค่ะจึงเป็นข่าวดีและทางออกสำหรับผู้ที่ต้องการมีบุตรทั้งยังส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงและสมดุลขึ้นอีกด้วยเห็นผลโดยรวม 92.17% ปรึกษาแพทย์จีนได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นวี02-751-4399